นี่วันจันทร์วันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้แผนการเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะวันนี้แต่ว่าแผนการเป็นแบบนี้ผมคิดว่าจะไปที่ร้านเม็กซิกันฟู้ดมันเป็นคาเฟ่เพราะว่าผมต้องจัดการเรื่องคอมอะไรนิดหน่อยด้วยต้องจัดการเรื่องนั้นตอนแรกเราคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊หรือจะไปที่Finish Beach ดีไหม Pastor I'll see you tonight okay เอาลืมปิดไฟคิดว่าจะไปที่ Finish Beach ดีไหมแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งไปแล้วอีกอย่างนึงวันนี้อากาศมันกับค่อนข้างจะยังหนาวอยู่นิดหน่อยนะครับเมื่อ2วันก่อนไปมันอยู่แถวเบอร์แบงค์เป็นร้านพวกขายพวกเค้กนี่ครับแต่ว่าเขาไม่มี Wi-Fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เลยเจ๋งก็เลยต้องหาร้านแถวๆนี้สูงมีร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆนี้ผมพูดยาวทำไมอยู่ดูเนาะก็อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆมีร้านใกล้ๆตรงนี้แล้วผมกำลังจะไปแล้วเจอกันที่ร้านผมว่าร้านนี้น่าจะโอเคเพราะว่าเช็คมาแล้วมันโอเคก็เลยสั่งไอ้ฟิชทาโก้อะไรสักอย่างนะแล้วก็บริโดเป็นสเต็กก็ตามมาก็แล้วกันเดี๋ยวผมต้องจัดการเรื่องคอมโอเคอินเทอร์เน็ตที่บ้านโคตรจะช้าเลยหมายถึงว่าเล่นไม่ช้าแต่ว่าอัปโหลดช้าที่สุดในโลกลูกหลักเฮ้ยแต่ดูให้ดูร้านรอบเทคเอาท์ได้ตอนนี้เป็นลันช์มีลันช์สเปเชียลตรงนี้เปิดถึง4โมงเย็นนะรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเขียนว่า6โมงเย็นที่ผมดูในเน็ตเหมือนกับจะเปิดถึงแค่4โมงแต่ว่าก็คงจะถึง6โมงจริงแล้วแหละผมพร้อมกันเลยซัมไรส์นะสเต็กซาลาดยังเหลืออีกหนึ่งที่อาจจะต้องมาThank you.
เสร็จเรียบร้อยไปครึ่งหนึ่งเรื่องต่อไปมันดูเรื่องนี้กันผมรู้สึกมันฟิชนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นเครดิตของร้านนี้เลยคือขึ้นชื่อของร้านนี้เป็นกริลฟิชแน่นอนแล้วเซ็นเลยดูดิคุณพระคุณเจ้าไม่รู้เป็นปลาชนิดอะไรตัวลูกก็แต่จะห่อยังไงวะเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ยังไงต้องมาให้ได้ผมรู้สึกว่าเขาจะปิดว่ะตอนบ่ายรู้สึกว่านะครับเหมือนเขาจะเก็บของแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรอินเทอร์เน็ตโอ้คุณพระคุณเจ้าไม่ขยับเลยว่ะช่วยผมโหลดวิดีโอ3วัน3คืนเพิ่งผ่านไปได้แค่ 50% แล้วเกิดอาการไอ้ Safari ที่ผมใช้อ่ะมันอยู่ดีชัตดาวน์ไปเฉยผมไม่รู้เหมือนกันว่ะก็ลองโหลดอีกทีนึงแล้วเน็ตไม่ขยับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะโหลดจริงแล้วมันน่าจะไปด้วยกันได้นะแต่ว่าเน็ตมันช้าจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันผมอาจจะปล่อยไปก่อนแต่ไงก็แล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าจะไปที่เบอร์แบงค์มันจะมีช้อปปิ้งมอลล์นะครับผมไม่ได้จะช้อปปิ้งหรอกแต่ว่าหาที่ทำอะไรเท่านั้นเองก็ทำอะไรสักอย่างนึงดีกว่าวันนี้จะออกไปจิมแน่นอน 100% แต่ว่ามันยังอิ่มอยู่ไม่แน่จะไปกินอันนั้นจริงๆวันนี้วันกินหรือเปล่าเนี่ยไปกินมันมีร้านเบเกอรี่ที่นั้นคุณโฮเซ่บอกผมเป็นร้านของคิวบาเปิดมานานแล้วที่ผมเคยไป2วันก่อนที่ผมได้บอกเมื่อกี้นะครับคือคิดว่าน่าจะไปที่นั่นแต่ว่าจะไปช้อปปิ้งมอลล์ก่อนหรือว่าจะไปกินก่อนไม่รู้เหมือนกันท้องผมยังไหวเยอะอยู่ผมกินอาหารแบบว่าบิ๊กมิลมากไม่เป็นไรพูดเยอะแล้ววันนี้นะไปกันเลยก่อนปะที่มาตอนคืนนะครับก็ว่าใหญ่แล้วนะมียูนิเวอร์ซิตี้มีอะไรหลายๆอย่างมากผมบอกว่าคล้ายๆกับบลาใช่ไหมตอนนั้นพี่บอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับที่เซลวันนี้มาตอนเช้า no โคตรใหญ่อะเบอร์แบงค์เป็นอะไรที่ใหญ่มากๆจริงๆใหญ่กว่าตลาดที่ผมเคยไป 100% ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ตลาดขอโทษด้วย GPS ผมแบบว่าผมตั้งไว้อีกจุดหนึ่งหรือจะมาที่นี่ก่อนดีไหมหรือจะนี้ก่อนแม่มันเยอะมากเกินไปเลือกไม่ถูก